สวัสดีครับกับช anel ของสุดเดชนะครับวันนี้ก็จะมาแกะเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กมากจริงๆมีกล่องอยู่มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบเพราะว่ามันแรงมากแล้วก็ไปเขาเรียกว่าดูดได้ทุกพื้นที่เล็กๆในกล่องมีอะไรบ้างท่อแล้วก็ถึงไม่ออกเป็นตัวเครื่องเลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นที่มีสายนะเขาจะมีรุ่นที่ไม่มีสายด้วยหลายสายก็คือใช้แบตเตอรี่นี่ห้องงานดีอยู่นะพวกพลาสติกพวกอะไรก็ดูดีอยู่นะดูแบบไม่มีความเงาความมันนี่ขยับได้ด้วยเดี๋ยวจะมาลองดูดกันดูเลยนะคลิปเดียวนี้เลย คิดว่าน่าจะประกอบไม่ยากหรอกเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนไม่เยอะมากนี่กล่องเล็กนิดเดียวบอกว่ารับประกัน3ปีฮะ3ปีที่รับประกันแต่ไม่รู้กี่วันจะใช้ได้ oh, no. 3ปีรับประกันอ่ะอันนี้มีแบบหัวซอกซอนเล็กๆนะฮะเลื่อนได้เพราะว่ามันต้องยืดออกอยู่แล้วเอาไว้ขัดได้ด้วยขัดแล้วก็ทำความสะอาดได้ไม่หนักนะเบาคิดว่าน่าจะไม่เหนื่อยนะถ้าต้องถืออยู่มันเหมือนอันนี้มีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะสวิตช์เป็นสวิตช์ปิดเปิดอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดกล่องเปิดวอลคงเอาไว้ทิ้งทิ้งเขาใช้ตัวนี้ดันเปิดกดล็อกเข้าไปเฉยตัวนี้เปิดนี่wow. มีตัวกดอยู่ตรงนี้อันนี้ข้างในก็มีฟิลเตอร์แล้วก็มีช่องลมอยู่นิดหน่อยตรงนี้เองนะไม่เยอะ yeah. ใส่คืนแล้วเนี่ย เอาโอเคประกอบไม่ยากแค่นี้เองเดี๋ยวมาลองกันดูเลยอันนี้คู่มืออะไรคงไม่ได้ใช้คิดว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนมันมีแค่สวิตช์ตัวเดียวอยู่ละในการดูดเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูดเล่นเอาเป็นอะไรที่มันหนักๆหน่อยประมาณนั้นดูดีกว่าเนาะแต่ถ้าบอกว่ารับประกัน3ปีนี้น่าจะต้องทนทานพอสมควรนะฮะถ้าไม่ใช่แบบว่าเปิดทีเดียวแล้วควันขึ้นเลยนี่ก็รับประกัน3ปีได้เปลี่ยนเครื่องทุกวันเลยไหมเนี่ยยี่ห้อมันเป็นยี่ห้ออะไรยังไม่ได้บอกรุ่นเลยเป็นยี่ห้อสมาร์ทโฮมนะฮะสมาร์ทโฮมไซโครนแวคัมคลีนเนอร์นะฮะ600วัตต์ความจุเก็บฝุ่นไม่ถึง1ลิตรนะฮะ 0.8 ลิตรแล้วก็มีไส้กรองพลังดูด 18,000PA เสียงเบาแค่75เดซิเบลว้าวจะเป็นไงอันนี้ก็สวมเข้าไปเฉยๆเลยเหมือนเรามีอาวุธอยู่ที่บ้านนะนี่ไม่ใช่ปืนอ้าวโอเคก็เสียบเข้าไปเฉยๆอย่างนี้นะหัวมันจะขยับไปมาได้เดี๋ยวขยับก็โอเคอยู่นะเหมือนคนหาอะไรนะไอ้เลี้ยวได้ด้วยเหมือนคนหาอะไรเขาเรียกว่าอะไรหาสมบัติหาสมบัติเครื่องหาสมบัติโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดอะไรกันดูไปมาเดี๋ยวเรามาลองดูดอะไรกันสักอย่างผมมีลูกปัดอยู่อย่างเงี้ยเม็ดขนาดเนี้ยมันหนักพอสมควรนะถ้าเครื่องแบบต้องเครื่องใหญ่พอสมควรถึงจะดูดเข้าอันนี้เรามาลองฟังเสียงสดๆกันเลยว่ามันดังแค่ไหนสำหรับตัวนี้
มีปุ่มเดียวกดอยู่แล้วโอ้เข้าไปแล้วอยู่ข้างในนี้แล้วลูกปัดนะฮะลอยอยู่ข้างในนี้เลยแรงอยู่นะอันนี้เทียบกับความแรงเดี๋ยวมาตรงนี้หน่อยนี่มีฝุ่นจริงๆอันนี้เป็นส่วนความสกปรกของที่บ้านนี่นี่ตรงนี้มันมีฝุ่นจริงๆเดี๋ยวลองดูดฝุ่นเลยให้เห็นชัดๆเลยเห็นช้าๆไปเลย oh, no. นี่ไม่ใช่พม่านะครับอันนี้ไม่รู้เนี่ยตรงนี้ถือว่าสกปรกใช้ได้ลองดูเลย มีลูกปัดอีกลูกนึงจุกเข้าไปแล้วใช้ได้นะแต่ว่าไอ้เรื่องเสียงที่95เดซิเบลนี้ท่าทางจะดังพอสมควรตรงนี้ข้างในมีนี่นะฮะมีลูกปัดอยู่ข้างในแล้ว2อันแล้วก็เศษฝุ่นจากตรงนี้เดี๋ยวผมถอดหัวออกไปดูดข้างในเลยตรงนี้นะความสกปรกมันอยู่ข้างในเยอะในซอกนี้เลยให้เห็นจัดๆเลยฮะใช้ได้นะเรื่องความแรงนะเสียงโอ้ข้างในมันมีแต่ของเล่นลูกไปหมดนะฮะโอ้ my god อันนี้มันคือสลามก้อนใหญ่เอาไม่อยู่ไอ้ที่ใหญ่กว่าหัวมันไม่คว้าไปเท่าไหร่นะแต่ว่าดีตรงที่ว่ามันเข้าซอกเข้าบุมได้เยอะนะข้างในไม่รู้อะไรมากดูว่าอเตอร์ก็มีความร้อนพอสมควรเหมือนกันนี่ร้อนขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นจะไหม้ก็ได้ผงออกมานิดนึงในนี้ก็ไม่นิดแบบเยอะอยู่แต่ตัวนี้มันมีพวกของเล่นอะไรอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับแรงดูดผมว่าสู้ตัวใหญ่ได้เลยเส้นผมพวกอะไรนี่มาง่ายมากไม่ได้แบบไม่ใช้แรงดูดมากแต่มันจะวนแบบอยู่ข้างในนี้เยอะพอสมควรเลยมันทำให้พอมันติดฟิลเตอร์แล้วมันก็จะดูดไม่เข้าไม่แรงเท่าเดิมนะประมาณโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะสมาร์ทโฮมราคาเท่าไหร่นะ800กว่าบาทนะ600วัตต์ร้อนเหมือนกันนะตัวเครื่องก็ร้อนอยู่นะนี่จับแล้วมีความร้อนเลยถ้าเกิดว่าเปิดนานๆนี่ไม่แน่ใจนะคิดว่าคงต้องเปิดแล้วก็พักๆแต่ไม่เป็นไรเขารับประกัน3ปีก็น่าจะสบายฮะอยู่ยาวเลยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบการรีวิวไปด้วยแล้วก็แกะกล่องรีวิวนะสมาร์ทโฟมตัวนี้ใช้งานได้จริงนะฮะแล้วก็เข้าซอกเข้ามุมได้ดีมากอย่างนี้นี่โอเคเลยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเราแกะอะไรกันต่อนะฮะไปก่อนครับ